ปิกาจูสวัสดีครับเด็กๆวันนี้พี่ปิกาจูจะชวนเด็กๆมาวาดภาพระบายสีกันนะครับแต่เราจะใช้กาวและเกลือในการวาดรูปด้วยนะก่อนอื่นเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยครับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้กระดาษสีขาวสีผสมอาหารหรือสีน้ำผู้กันกาวและเกลือเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนำกาวมาวาดเป็นภาพตามที่เราต้องการหรือจะวาดภาพไว้ก่อนแล้วนำกาวมาหยอดตามเส้นไว้ก็ได้นะคะจากนั้นโรยเกลือลงบนกาวให้ทั่วแล้วค่อยๆพลิกกระดาษเพื่อเทเกลือส่วนที่เกินออกมาผสมสีน้ำกับน้ำเปล่าเตรียมไว้ใช้ผู้กันจุ่มสีแล้วแต้มสีลงไปบนเกลือเบาๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกลือหลุดออกมาเมื่อลงสีเสร็จแล้ววางทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพวาดจากเกลือและกาวสวยๆกันแล้วล่ะค่ะเด็กๆลองไปทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้พี่ปิกาจูขอตัวไปดูผลงานที่ทำไว้ก่อนนะครับเด็กๆอย่าลืมนำผลงานมาอวดพี่ปิกาจูบ้างนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย